สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโม้ให้ฟังครับรายการที่มาพูดข่าวอีสปอร์ตรอบโลกในสัปดาห์นี้ครับเป็นสัปดาห์ที่2ในเดือนกันยายนกันแล้วนะครับก่อนจะไปดูข่าวในสัปดาห์นี้นะครับฝากกดติดตามทุกช่องทางของ FPS Thailand ด้วยโดยเฉพาะช่องทางของ Sub/FPS Thailand นะครับอ่ะท่านผู้ชมมาดูที่ข่าวแรกกันก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Valorant ครับเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาฮะ Riot Games ยังไม่ปลดทีมพาร์ทเนอร์ในเวลานี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เกิดประเด็นใหญ่ในวงการ Valorant ครับหลังสื่อข่าวอย่างแทนเมย์นะครับเขาได้รายงานว่าทีม MIBR หรือ Made in Brazil และ Global Esport เตรียมถูก Riot Games เด้งพ้นจากการเป็นทีมพาร์ทเนอร์ในปีหน้าครับอีกทั้งยังบอกอีกนะครับว่าทีม Evil Genius เนี่ยและ Talon Esport ยังอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะโดนปลดอีกด้วยพอข่าวนี้นะครับได้ถูกเผยแพร่ออกไปท่านผู้ชมก็ได้เกิดกระแสพูดคุยกันเป็นวงกว้างนะครับว่าปีหน้าจะมีทีมไหนที่โดนปลดจริงๆหรือเปล่าและมีทีมไหนที่จะโดนบ้างนะครับผมต้องบอกว่าเป็นโหหนาหูแล้วล่ะท่านผู้ชมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกฎกติกาต่างๆในการแข่งขันนะครับเขาไม่มีการเขาเรียกว่าตกชั้นนะครับหรือว่ามีการปลดออกนะพอมีข่าวนี้หลุดออกมาเนี่ยโหก็ต้องบอกว่าสะดุ้งกันหลายทีมเลยทีเดียวนะครับแต่แล้วทางลีโอฟาเรียนะครับหนึ่งในหัวเรือใหญ่ของเกม Valorant ครับก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือนี้อย่างทันควันเลยแหละครับโดยบอกว่าตอนนี้พวกเขายังไม่ได้มีการพิจารณาปลดทีมพาร์ทเนอร์แต่อย่างใดแต่จะมีการประเมินผลงานของทุกทีมที่เป็นพาร์ทเนอร์นะครับในทุกๆปีนั่นเองนะฮะแต่ในปี2027นะครับจะมีการพิจารณาทีมที่มาเป็นพาร์ทเนอร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่างที่บอกกันไว้แล้วครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงณเวลานี้นะครับเขาไม่มีการปลดทีมแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าจะมีการพิจารณาผลงานปีบายปีกันไปแต่ว่าถ้าจะมีการเปลี่ยนกันแบบตามกฎกติกาจริงๆเนี่ยเขาบอกปี2027นะ2027เนี่ยจะมีการเหมือนพิจารณาทีมใหม่แต่เป็นพิจารณานะก็ไม่รู้จะมีการเอาออกหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่า3ปีข้างหน้าจะมีทีมไหนที่อยู่รอดกันบ้างและปีหน้าจะอยู่กันครบหรือเปล่าข่าวต่อมาท่านผู้ชมเพิ่งจบไปเมื่อวานสดๆร้อนๆต้องบอกว่าแหมยิ้มกันเป็นแบบเหงื่อแห้งเลยนะสำหรับ PUBG Nation Cup ครับเรามาดูสรุปผลกันดีกว่าปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการแข่งขัน PUBG Nation Cup 2024ที่ถูกจัดขึ้นที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้นะครับโดยทีมที่ทำผลงานตลอด3วันได้ดีที่สุดคือทีมเจ้าภาพอย่างเกาหลีใต้ที่ฟอร์มดีไม่มีตกคว้าแชมป์ PUBG Nation Cup 2024ไปด้วยคะแนน142คะแนนพร้อมรับเงินรางวัลไป 100,000 US ดอลลาร์หรือประมาณ3ล้านกว่าบาทนะครับส่วนผลงานของทีมชาติไทยนะครับพูดในคำเดียวสุดยอดนี่ตลอด3วันที่ทำการแข่งขันนะครับพวกเขาเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมและเกือบจะแซงคว้าแชมป์ได้ในเกมสุดท้ายด้วยซ้ำเพราะตอนนั้นทีมเกาหลีและอเมริกาพลาดท่าออกเกมไปอย่างรวดเร็วฮะจึงทำให้ทีมชาติไทยมีโอกาสคว้าแชมป์ไปครองถ้าสามารถเก็บไก่ในเกมนี้ได้แต่แล้วด้วยจังหวะภายในเกมที่ไม่เป็นใจครับทำให้พวกเขาพลาดการคว้าแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายจบอันดับที่3ของการแข่งขันทำคะแนนไปได้137คะแนนรับเงินรางวัลไป 800,000 กว่าบาทครับก็ขอแสดงความยินดีกับประเทศเกาหลีใต้ด้วยนะครับพวกเขาเหมาะสมจริงๆกับแชมป์ครั้งนี้และก็ต้องปรบมือให้กับทีมชาติไทยท่านผู้ชมครับปรบมือกันให้ทั่วหน้าเลยแหละครับที่โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเชื่อว่านาทีนี้ทุกคนคงภูมิใจในตัวของพวกเขามากๆนะครับโอ้ต้องบอกท่านผู้ชมครับเล่นดีจริงๆและเป็นส่วนผสมที่ลงตัวและเป็นคุณค่าที่คู่ควรสุดๆสำหรับทั้งนักกีฬาและตัวโค้ชครับข่าวต่อมาเมื่อกี้ที่3ข่าวนี้แชมป์แม่งเลยฮะสำหรับ PUBG Mobile สรุปแชมป์ PUBG Mobile Super League 4 Fall 2024ครับจบลงไปอีกหนึ่งรายการนะครับสำหรับการแข่งขัน PUBG Mobile Super League 4 Fall 2024ครับที่ถูกจัดขึ้นที่กรุงซูลาบายาประเทศอินโดนีเซียครับโดยได้นำเอา24ทีมชั้นนำของแต่ละประเทศในโซน4หรือ Southeast Asia ครับมาประชันฝีมือกันเพื่อชิงแชมป์และหา5ทีมที่ดีที่สุดไปชิงแชมป์โลกกันต่อในช่วงปลายปีนี้ครับโดยทีมที่คว้าแชมป์ไปครองได้แก่ทีม Vampire Esports ตัวแทนจากประเทศไทยตบมือสิฮะรออะไรล่ะคว้าแชมป์ไปได้แบบม้วนเดียวจบทำคะแนนไป179คะแนนรับเงินรางวัลไป 44,450 US ดอลลาร์หรือประมาณ 1,500,000 บาทไปครองได้สำเร็จครับส่วนโควต้านะครับไปแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับด้วยการที่ทีม Vampire Esports อันดับที่1ดีเซเวียอันดับที่2และอารีแอนอันดับที่4ได้ไปแข่งขันในรายการชิงแชมป์โลกด้วยโควต้าทีมที่มีผลงานที่ดีที่สุดของแต่ละประเทศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจึงทำให้ตัวแข่งขันไปชิงแชมป์โลกของรายการนี้ถูกนำมาให้กับทีมลำดับถัดไปแทนโดยมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่3ครับ Roy Esports จากเวียดนามอันดับที่5ครับทีม Secret จากฟิลิปปินส์อันดับที่6ครับ Face Clan จากประเทศไทยอันดับที่7ครับ RRQ Real จากอินโดนีเซียและอันดับที่8ครับ Big Keton Knight ครับจาก
อินโดนีเซียนั่นเองครับต้องบอกนะครับว่าไม่น้อยหน้า PUBG PC จริงๆครับสำหรับทีมตัวแทน PUBG Mobile ของพวกเรานะครับตัวผมเองนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับขอแสดงความยินดีกับทีม Vampire Esports ที่คว้าแชมป์ในครั้งนี้กลับประเทศไทยด้วยนะครับหลังจากนี้ครับในช่วงปลายปีครับกับการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับไม่ว่าจะเป็น PUBG PC หรือ PUBG Mobile ก็ขอให้ทีมไทยทำผลงานให้ดังยอดเยี่ยมแบบนี้นะครับคว้าแชมป์โลกกันไปเลยให้ปี2024นี้เป็นของทัพ PUBG PC และ PUBG Mobile ครับข่าวต่อมาท่านผู้ชมมาอยู่กับเกมโมบ้ากันบ้างดีกว่าสำหรับ Dota 2เปิดฉาก TI 2024ครับสนุกสมการรอคอยนะครับสำหรับการแข่งขัน The International 2024หรือ TI 2024หรือการแข่งขันชิงแชมป์โลกกับเกม Dota 2นี่แหละครับที่มีเงินรางวัลรวมถึง 1,600,000 เหรียญ US ดอลลาร์หรือประมาณ53ล้านบาทครับโดยในการแข่งครั้งนี้ครับคนไทยเนี่ยไม่ต้องเหงานะครับเพราะมีทีมขวัญใจคนไทยอย่างออโรราเข้าร่วมการแข่งในครั้งนี้ด้วยผลงานพวกเขาจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมไปรีแคปให้ผู้ชมฟังแบบสั้นๆนะครับเปิดมาในรอบแบ่งกลุ่มนะครับทีมออโรราเนี่ยโดนจับมาอยู่ในกลุ่ม D-Dog ครับโดยพวกเขานะครับต้องมาเผชิญหน้ากับทีม Spirit ครับทีม Liquid ครับแล้วก็ทีม Beat Coast นะครับโดยผลการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มนะครับทีมออโรราแพ้ให้กับทีม Spirit และทีม Liquid ไป 2-0 เกมก่อนที่จะไปเอาชนะทีม Beat Coast ได้ 2-0 เกมเช่นเดียวกันทำให้พวกเขานะครับจบอันดับที่3ของกลุ่ม D ครับไปด้วยสกอร์ชนะ1แพ้2ผ่านเข้าไปพบกับทีม Zero อันดับที่2ของกลุ่ม C ในรอบ Seeding Decider ซึ่งรอบนี้จะเป็นการแข่งขันเพื่อจัดตำแหน่งของแต่ละทีมในรอบ Playoff ว่าจะอยู่สายบนหรือสายล่างครับและผลในรอบ Seeding Decider นะครับก็เป็นทีม Aurora ครับที่เฉือนเอาชนะทีม Zero ไปแบบสุดมัน 2-1 เกมผ่านเข้าสู่รอบ Playoffในสายบนได้สำเร็จครับซึ่งคู่แข่งของพวกเขานะครับต้องบอกเลยว่าเป็นงานหินแล้วครับเพราะต้องไปเจอกับทีม Cloud9 ที่ยังไม่แพ้ใครในการแข่งขันครั้งนี้เลยและสุดท้ายทีมที่คว้าชัยไปได้แก่ทีม Cloud9 นั่นเองครับที่คุมเกมได้อย่างอยู่หมัดเอาชนะไปได้2เกมรวดส่งทีม Aurora ลงไปหนีตายที่สายด้านล่างต่อไปครับก็จบลงไปแล้วสำหรับการรายงานผลนะครับหรือรีแคปสั้นๆของทีม Aurora ในการแข่งขันThe International 2024ในเกม Dota 2หรือติดปากหรือคุ้นหูกันว่า TI นั่นเองนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่ามันและสนุกมากๆและในสัปดาห์นี้เราจะได้รู้กันแล้วครับว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์โลกของเกม Dota 2ในปี2024จะเป็นทีม Aura หรือไม่ชาวไทยก็อย่าลืมตามเชียร์น้องๆกันด้วยนะครับข่าวต่อมาเป็นข่าวดีมากๆนะครับที่ประเทศไทยของเราได้จัดงานระดับโลกอีกแล้วนะครับ ESL เตรียมจัดการแข่ง Dota 2ระดับโลกที่ประเทศไทยครับนับเป็นข่าวดีของแฟน Dota 2ชาวไทยเลยแหละครับหลังสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ ESL ได้มีการประกาศเตรียมมาจัดการแข่งขัน Dota 2ระดับโลกในประเทศไทยภายใต้ชื่อว่า ESL 1 Bangkok 2024โดยจะมาจัดที่ Royal Paragon Hall ครับในวันที่13 14 15ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับชิงเงินรางวัลกว่า1ล้านเหรียญ US ดอลลาร์หรือประมาณ33ล้านบาทเลยทีเดียวส่วนราคาตั๋วเข้าชมนั้นก็ไม่ได้แพงมากเกินไปนะครับโดยมีการประกาศแล้วก็มีการบอกราคาเหมาเข้าชมมาแล้วทั้ง3วันครับเริ่มต้นอยู่ที่ 1,685 บาทส่วนตั๋วที่อยู่ใกล้เวทีและผู้เล่นมากขึ้นเนี่ยจะอยู่ที่ 2,633 บาทซึ่งทุกท่านสามารถไปซื้อตั๋วกันได้แล้วณตอนนี้นะครับราคานี้ท่านผู้ชมคือราคาที่ไปทั้งหมดทุกวันนะก็เลือกกันได้นะไป3วันเลย 1,685 บาทแต่ถ้าอยากไปแล้วไปใกล้ชิดเหมือนดูคอนเสิร์ตอ่ะเข้าไปดูหน้าเวทีหน่อยเข้าไปใกล้ชิดศิลปินหน่อยเข้าไปใกล้ชิดนักกีฬาหน่อยก็อยู่ที่ 2,633 บาทครับบอกเลยนะครับท่านผู้ชมครับคนไหนที่เป็นแฟน Dota 2ในประเทศไทยนะครับเตรียมเงินในกระเป๋าของท่านควักออกมาเลยครับแล้วไปจองตั๋วกันได้เลยนะครับและสามารถจองตั๋วได้ที่ด้านล่างนี้เลยเดี๋ยวขึ้นเอาไว้ให้นะครับไปจับจองกันนะงานระดับโลกแบบนี้ชื่อโคตรเท่เลย ESL 1 Bangkok 2024ครับข่าวต่อมาท่านผู้ชมเราอยู่กับ ROV กันบ้างครับสำหรับ ROV Pro League 2024 Winter ในสัปดาห์ที่4ครับผ่านกันมาครึ่งทางแล้วนะครับสำหรับการแข่ง ROV Pro League 2024 Winter ครับในรอบแบ่งกลุ่มครับที่ในสัปดาห์นี้ยังคงสนุกเหมือนเดิมไปดูกันเลยดีกว่านะครับเปิดมาในวันศุกร์ครับมีการแข่งคู่เดียวเหมือนเคยเลยครับ Full Send ปะทะกับ King of Gamer ครับโดยผลในเกมนี้นะครับออกมาตามคาดครับฟูเซนครับที่กำลังอยู่ในช่วงมั่นใจไล่ถล่ม King of Gamer Club ไปได้3-0เกมคว้าแต้มไล่จี้จากฝูงอย่างเบคอนไทม์ต่อไปครับต่อมาในวันเสาร์ครับท่านผู้ชมมีการแข่ง3คู่นะครับคู่แรกครับเป็นกระต่ายคลั่ง E Arena ที่ต้องโคจรมาพบกับบุรีรัมย์ United Esports โดยเกมนี้ทางปราสาทสายฟ้าเริ่มเกมได้ดีกว่าออกนำไปก่อนในเกมแรกแต่หลังจากนั้นนะครับเหมือนหนังคนละม้วนครับโดน E Arena เนี่ยปาดหน้าเค้กเอาชนะไปได้ทั้งหมด3-1เกมคว้าแต้มสำคัญเกาะหัวตารางต่อไปและต้องบอกว่านาทีนี้กระต่ายคลั่งอย่าง E-Arena พวกเขาโอ้ท็อปฟอร์มจริงๆครับ
คู่ต่อมาครับทารอนอีสปอร์ตครับที่คืนร่างทองอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะป่าอย่างอัลมอนพีที่เริ่มปรับตัวกับทีมได้ดีมากยิ่งขึ้นจนพาทีมเหยี่ยวแดงไล่ถล่ม PSG Esport ไปได้แบบหมดจด3เกมรวดคว้าแต้มรั้งอันดับที่4ต่อไปส่วน PSG Esport ตอนนี้คงได้แต่หวังให้ 0.7x รีบจูนรีบปรับทีมให้ติดกันโดยเร็วที่สุดเพราะไม่งั้นอาจหมดลุ้นเข้ารอบเพลย์ออฟก็เป็นได้นะครับคู่ต่อไปครับเป็นทางไฮด้าอีสปอร์ตปะทะกับ King of Gamer Club โดยผู้ชนะในเกมนี้ได้แก่ทีมไฮด้าอีสปอร์ตครับที่เล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมและเนียนมากๆปิดจ็อบเอาชนะ King of Gamer Club ไปแบบขาดลอย 3-0 เกมคว้าแต้มสำคัญแซงทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตขึ้นสู่อันดับที่5ได้สำเร็จครับส่วนแฟนๆ King of Gamer Club คงต้องลุ้นกันเหนื่อยแล้วละครับกับฟอร์มของทีมในตอนนี้ต้องให้กำลังใจกันหนักๆเลยนะครับมาดูต่อกันในวาระที่กันบ้างครับมีแข่งขัน3คู่เช่นเดียวกันคู่แรกครับเป็นบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ที่4ครับโดยเป็นการพบกันระหว่างทีมทารอนอีสปอร์ตที่ต้องโคจรมาพบกับทีมฟอร์มแรงอย่างฟูเซนครับแต่ผลในเกมนี้เป็นทางทารอนอีสปอร์ตที่แรงแบบฉุดไม่อยู่ดับซ่าชนะทีมฟูเซนไป3เกมรวดคว้าแต้มเกาะอันดับที่4ไปได้พร้อมดึงขาฟูเซนล่วงลงมาอันดับที่3ของตารางถ้าทารอนรักษาฟอร์มเก่งแบบนี้ไว้ได้ต้องบอกเลยครับเบคอนทามมีหนาวๆร้อนๆกันบ้างออลมอนพีเริ่มมาแล้วนะครับคู่ต่อมาครับเป็นทางปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตที่เร่งฟอร์มของตัวเองกลับขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งแซงกลับเอาชนะทีมไฮด้าอีสปอร์ตไปได้3-1เกมคว้าแต้มสำคัญและแซงไฮด้าขึ้นอันดับที่5ของตารางและไล่จี้พื้นที่เพลย์ออฟต่อไปครับและมาถึงคู่สุดท้ายของสัปดาห์นี้กันบ้างนะครับเป็นทางเบคอนชามปะทะกับ PSG Esport โดยเกมนี้ครับทาง PSG เนี่ยของโค้ช 007X นะครับวางแผนมาสู้กับทีมเบคอนชามได้ดีเกินคาดทำเอาทีมจากฝูงของเราเนี่ยถึงกับปาดเหงื่อกันเลยทีเดียวนะครับแต่สุดท้ายครับเป็นเจ้าหมูเบคอนชามที่เบียดเอาชนะไปได้3-2เกมแบบเฉียดฉิวครับทำให้พวกเขาเนี่ยยังครองอันดับที่1ของตารางแบบไร้พ่ายในครึ่งฤดูกาลแรกได้สำเร็จครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับการแข่ง RV Pro League 2024 Winter ในสัปดาห์ที่4นะครับที่ตอนนี้นะครับได้ผ่านครึ่งฤดูกาลแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยต้องบอกว่าการแข่งขันคราวนี้เนี่ยสนุกและสูสีขึ้นมากกว่าซีซั่นหลายๆซีซั่นที่ผ่านมานะครับหลังจากนี้ครับครึ่งฤดูกาลหลังจะเป็นอย่างไรทีมไหนจะฟอร์มแรงทีมไหนจะติดไปสู่รอบเพลย์ออฟบ้างรุ้นและเชียร์กันแบบตามติดขอบสนามนะครับนี่คือช่วงแรกของรายการโม้ให้ฟังประจำสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมครับไปดูช่วงที่2สำหรับการโยกย้ายตลาดผู้เล่นสำหรับ e-sport กันบ้างข่าวแรกครับเขาบอกว่าช็อกตาตั้งกันเลยทีเดียวแหละครับ AA ประกาศแยกทางกับเอ็ดวินครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ Attack All Around ครับสังกัด e-sport ยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยครับทำแฟนคลับช็อกกันทั้งประเทศแล้วครับประกาศแยกทางกับเอ็ดวิน CEO ของทีมอย่างเป็นทางการครับโดยเอ็ดวินนะครับนับเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งทีม Attack All Round ขึ้นมาโดยเริ่มต้นจากการเป็นนักกีฬาเกม Point Blank มาก่อนที่ในเวลาต่อมาเขาจะแขวนเมาส์นะครับและผันตัวมาเป็นสตรีมเมอร์พร้อมกับรับหน้าที่เป็น CEO ของทีมดังย่านรังสิตตั้งแต่ปี2018จนถึงปัจจุบันนี้ครับการจากลาในครั้งนี้นะครับนับว่าค่อนข้างใจหายนะครับเพราะเอ็ดวินเนี่ยถือเป็นไอคอนของทีม AAA ไปแล้วนะครับแต่ชีวิตต้องเดินหน้ากันต่ออนาคตของเอ็ดวินหรือน้องแบงค์จะไปอยู่ในทิศทางไหนคงต้องรอติดตามกันแหละครับข่าวยกย้ายตัวผู้เล่นไปดูที่ Valorant กันบ้างเขาบอกว่า Navi เตรียมแยกทางกับ3ผู้เล่นครับต้องบอกเลยนะครับว่าปล่อยยกแผงท่านผู้ชมเอ้ยหลังสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ3ผู้เล่นทีม Navi อย่างซิปแพนอาดิสและซุยเกสึได้ออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลส่วนตัวอย่างพร้อมเพรียงกันว่าตอนนี้พวกเขาได้กลายเป็นฟรีเอเจนต์และพร้อมมองหาโอกาสลงเล่นกับทีมใหม่ในปี2025ครับส่วนสาเหตุที่ทีมนาวีนะครับได้มีการตัดใจเปลี่ยน3คนที่เป็นแกนหลักของทีมนะครับอาจเป็นเพราะผลงานในปี2024ไม่ดีอย่างที่คิดเอาไว้ครับโดยก่อนเริ่มการแข่งขันในปีนี้ทีมนาวีนับเป็น1ทีมที่น่าจับตามองถ้าดูจากไลน์อัพและถูกมองว่าน่าจะเป็นอีก1ทีมที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับแต่ความเป็นจริงครับกับเป็นตรงข้ามเลยนะครับทีมนาวีชุดนี้ไม่สามารถผ่านเข้ามาร่วมรายการแข่งขันระดับโลกได้เลยสักครั้งเดียวครับอีกทั้งฟอร์มยังย่ำแย่ลงเรื่อยๆด้วยเหตุผลนี้แหละครับการที่จะเปลี่ยนทีมก็เลยไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกใจอะไรเท่าไหร่นะครับหลังจากนี้ครับทีมนาวีจะเสริมใครเข้ามาคงต้องรอติดตามกันแบบใกล้ชิดแหละแม่สัปดาห์นี้ท่านผู้ชมคึกคักมากๆสำหรับตลาดนักเตะนะครับเฮ้ยตลาดนักแข่งท่านผู้ชมเขาบอกว่าไฟนาติกอัมลาฮิโลอย่างเป็นทางการครับต้องบอกว่านาทีนี้นะครับไม่มีตลาดซื้อขายผู้เล่นที่ไหนจะร้อนแรงไปกว่าโซนยุโรปอีกแล้วแหละครับเมื่อทางไฟนาติกนะครับได้ออกมาประกาศว่าตอนนี้พวกเขาได้แยกทางกับเจ้าหนูฮิโลดาวรุ่งพุ่งแรงจากตุรกี
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฮีโร่เข้ามาร่วมทีมฟานาติกก่อนการแข่งขันสเตจ2จะเริ่มขึ้นโดยเข้ามาแทนที่ของบรีโอครับที่พักการแข่งขันไปเพราะเจอกับปัญหาด้านสุขภาพจำได้ไหมที่เอาน้ำราดหน้ามีความเครียดมีความกดดันทำให้เขาถูกพักไปนะครับซึ่งการที่ต้องสลับตัวกันระหว่างผู้เล่นที่มีประสบการณ์อย่างรีโอกับดาวรุ่งที่ไม่เคยแข่งขันในระดับสูงอย่างฮิโร่ก็ทำเอาแฟนๆคลับณตอนนั้นของฟานาติกเนี่ยกังวลกันเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าจะหนูดาวรุ่งคนนี้จะเข้ามาแทนที่รีโอได้จริงหรือเปล่าแต่ฮิโร่ครับก็ไม่ทำให้แฟนฟานาติกผิดหวังนะครับเขาปรับตัวได้อย่างรวดเร็วฮะและเป็นส่วนสำคัญที่พาทีมไปแข่งขันในรายการแชมเปี้ยน2024จนในท้ายที่สุดก็พาทีมจบอันดับที่5ของโลกได้สำเร็จนะครับนับเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นนะครับอนาคตไกลจริงๆเลยละครับท่านผู้ชมครับสำหรับฮิโร่หลังจากนี้ครับเขาจะย้ายไปอยู่ทีมอะไรคงต้องมารอติดตามกันแต่ดูทรงแล้วทีมใหญ่ตามจีบเพียบแน่นอนหัวกระไดไม่แห้งยังนะยังย้ายกันอยู่อีก NRG ปล่อยคราชชี่ออกจากทีมอย่างเป็นทางการฟังข่าวโซนยุโรปไปเยอะแล้วนะครับทีนี้มาดูโซนอเมริกากันบ้างนะครับโดยทีม NRG ครับได้มีการประกาศว่าคราชชี่ผู้เล่นตัวเก่าของทีมได้กลายเป็นฟรีเอเจนต์พร้อมปล่อยให้เขาสามารถหาสังกัดใหม่ได้แล้วณเวลานี้นะครับคราชชี่นะครับนับเป็นผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในเกมวอร์แลนด์นะครับโดยผลงานชิ้นโมเดลของตัวเขาเองนะครับคือการพาทีม Optic Gaming คว้าแชมป์ Master Reykjavik มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ครับสุดท้ายนี้นะครับคราชชี่จะโยกไปซบทีมไหนจะเป็นโซนอเมริกาเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือจะย้ายไปอยู่โซนอื่นเลยคงต้องรออัปเดตข่าวไปพร้อมๆกันนะครับมาข่าวต่อมากันบ้างดีกว่ามาซิโน่เตรียมแยกทางเรเวนแทนครับซอแววทีมแตกซะแล้วละครับสำหรับทีมเรเวนแทนครับหลังจากมาซิโน่ครับได้มีการประกาศผ่านโซเชียลส่วนตัวว่าตอนนี้สัญญาของเขากับทีมเรเวนแทนกำลังจะหมดลงในปลายปีนี้ถึงแม้จะมีการพูดคุยเพื่อขยายสัญญาออกไปตัวเขาก็ได้รับอนุญาตจากสังกัดนะครับให้หาทีมใหม่ได้เช่นเดียวกันนะครับพร้อมปิดท้ายว่าเขาสามารถไปแข่งได้ทุกโซนและพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อชัยชนะครับโดยมาซิโน่ครับได้ย้ายมาร่วมทีมเรเวนแทนตั้งแต่ปลายปี2022ถึงแม้ช่วงแรกผลงานของตัวเขาเองและทีมเรเวนแทนไม่สวยนักแต่ผลงานในปีนี้ต้องบอกเลยว่าแจ่มสุดๆท่านผู้ชมสามารถจบอันดับที่3ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกไปได้อย่างสวยงามนะครับสุดท้ายนะครับอนาคตของมาซิโน่หรือมาซิโน่เนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับและทีมเรเวนแทนจะทีมแตกหรือไม่มาเกาะติดอย่างใกล้ชิดไปพร้อมๆกันนะครับถ้ามีอัปเดตตรงเองก็จะรีบมาอัปเดตเลยนะครับยังกันต่ออีกมีย้ายกันอีกแล้วสำหรับราวประกาศปล่อยแซดแฮกครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราวสังกัดยักษ์ใหญ่ในแดนบราซิลครับเตรียมปรับทัพวอลเลนอีกครั้งแล้วล่ะฮะโดยคราวนี้ถึงคิวของ IGL ตัวเก่งอย่างแซดแฮกที่โดนต้นสังกัดลดระยะเวลาของสัญญาลงจากเดิมจะหมดปี2025มาเป็นปลายปี2024แทนครับพร้อมกับอนุญาตให้กัปตันทีมรายนี้หาต้นสังกัดใหม่ได้ทันทีเลยนะครับแซนแฮกอยู่กับทีมรามาตั้งแต่ปี2022และได้เข้ามายกระดับการเล่นของทีมราในทันทีครับพร้อมแจ้งเกิดด้วยการพาทีมยักษ์ใหญ่แดนบราซิลคว้าแชมป์โลกวอลเลย์บอลเป็นครั้งแรกได้สำเร็จตั้งแต่ปีแรกที่เขาเข้าร่วมทีมครับและสามารถพาทีมจบอันดับที่3ของโลกในปี2023ได้อีกด้วยนะครับแต่ทว่าผลงานของราในปี2024หรือปีนี้นะครับกลับตกลงอย่างน่าใจหายถึงแม้จะผ่านเข้าไปเล่นมาสเตอร์มาดริดแต่ก็พลาดไปเล่นอีก2รายการต่อมานะครับจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ราวเนี่ยตัดสินใจการเปลี่ยนทีมครั้งนี้ก็เป็นได้นับว่าน่าใจหายจริงๆนะครับสำหรับแซดแฮกครับถือเป็นภาพจำของทีมราวเลยก็ว่าได้หลังจากนี้ตัวเขาเองจะไปลงเอยที่ทีมไหนกัปตันราวคนใหม่จะเป็นใครต้องมารอดูกันแล้วนะครับข่าวต่อมาท่านผู้ชมครับแหมอยู่ในโซนแปซิฟิกของเรากันบ้างดีกว่านะครับเขาบอกว่าถึงเวลาผู้เล่นชาวไทยน้องโพสแกรี่นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสตาร์จากทีมบรีดอีสปอร์ตครับได้มีการโพสต์ประกาศผ่านโซเชียลนะครับหาผู้เล่นวอลเลนชาวไทยฝีมือดีครับหากเก่งกว่าต่างชาติที่เข้ามาทดสอบตอนนี้จะเสนอชื่อเข้าสู่ทีมบรีดให้ทันทีฟาสเลนฟาสเลนกันเลยทีเดียวนะครับทีมบรีดอีสปอร์ตท่านผู้ชมครับสังกัดดังจากสิงคโปร์นะครับที่ผ่านมานะครับรายการมวยฝั่งของเราก็มีเคยอ่านข่าวไปบ้างแล้วนะครับพวกเขามีการปล่อยตัวผู้เล่นเนี่ยไปเยอะเลยทีเดียวนะครับและเก็บไว้แค่2คนเท่านั้นครับนั่นคือน้องพลสแกรี่ของเรานะครับแล้วก็เครซี่กายโปรเพลเยอร์จากเวียดนามนะครับต้องบอกว่าปีหน้าเนี่ยต้องบอกลุ้นกันเหนื่อยนะครับสำหรับบรีดอีสปอร์ตและตอนนี้ก็มีการค้นหาผู้เล่นหน้าใหม่ซึ่งตัวน้องพลเองนะครับก็มีการประกาศว่าทุกท่านเนี่ยสามารถเข้ามาเทกันได้เลยขอแค่เป็นเรเดียนก่อนอันนี้คืออย่างแรกอย่างที่สองนะมึงต้องยิงแม่นกว่าพลถ้าไม่ยิงแม่นกว่าพลไม่ต้องส่งมาผมบอกเลยท่านผู้ชมเอ้ยถึงเวลาของคนไทยทุกคนแล้วก่อนอื่นนะเรเดียนและต้องแม่นระดับน้องพลหรือแม่นกว่าไปเลยน้องพลจะฟาสเลนส่งประวัติให้ไปคัดเลือกอีกทีไม่ใช่ติดเลยนะ
แต่มันก็เป็นทางลัดเพราะฉะนั้นตอนนี้นักกีฬา e-sport คนไหนที่อยากจะเฉิดฉายใน Valorant และเป็นคนไทยนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นทางลัดมากๆนะฝึกฝนตัวเองอย่างรวดเร็วเลยนะฮะใครที่เป็น Radiant อยู่นะฮะรีบส่งพอร์ตเลยนะคราวต่อมาไปที่ PUBG กันบ้างดีกว่าสถานการณ์โยกย้ายตัวเล่นยังไม่จบนะสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าแน่น Nodra โยกซบทีใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ปล่อยให้แฟนคลับต้องรอนานเลยสำหรับมือปืนสุดโหดอย่างน้องNodraนะครับที่ในตอนนี้ได้โยกไปซบทีใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทาง Q Confirm 1ในทีม PUBG ชั้นนำของประเทศไทยได้มีการประกาศเปิดตัวNodraอย่างเป็นทางการพร้อมเป็นแกนหลักพาทีมลุยศึก PUBG ในอนาคตข้างหน้านะครับโดยNodraครับประเดิมสนามกับ Q Confirm ไปแล้วในรายการซุป PUBG Red C Season ที่2ซึ่งทำผลงานพาทีมจบอันดับที่14ของตารางไปนะครับจากทั้งหมด24ทีมหลังจากนี้ครับตัวเขาเองนะครับจะมายกระดับฟอร์มการเล่นของ Q Confirm ได้มากน้อยแค่ไหนต้องรอติดตามกันนะครับเอาละครับนี่คือ2ช่วงของโมให้ฟังนะครับมาดูช่วงที่3บ้างสำหรับข่าวที่เป็นกระแสครับเขาบอกว่านี่คือเคล็ดลับความโหดหรือเปล่านักแข่งเทคเคนดมอะไรบางอย่างดมอะไรวะผมเชื่อนะครับว่านักกีฬาอีสปอร์ตหลายคนนะครับหรือในกีฬาอื่นๆนะครับก็มักจะมีเคล็ดลับส่วนตัวนะครับเพื่อที่จะรีดศักยภาพสูงสุดของตัวเองใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของอุปกรณ์การเล่นที่ต้องเป๊ะทุกครั้งที่ลงการแข่งขันหรือบางคนอาจจะเป็นตุ๊กตานำโชคที่ต้องนำมันลงมาสนามด้วยทุกครั้งเพื่อซัพพอร์ตในเรื่องของจิตใจนะครับแต่มันไม่ใช่กับชายคนนี้ที่ผมกำลังจะพูดถึงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากนะครับหลังโกโกมะนะครับนักแข่งเกมเทคเก้นชาวเกาหลีใต้ครับได้นำบางสิ่งขึ้นมาดมอยู่หลายครั้งขณะแข่งขันอยู่จนสามารถคว้าแชมป์ในรายการ Emirates Showdown 2024ได้สำเร็จจึงทำให้คนดูสงสัยกันแล้วครับว่าเขาดมอะไรอยู่ดมทีเนี่ยตาเคลิ้มทีนึงหรือนี่จะเป็นยาเสพติด แต่แล้วความจริงก็ได้เปิดเผยแล้วครับโดยสิ่งที่เขาดมนั่นก็คือยาดมหงไทยแม่เขียวอื๋อมาเลยยาดมชื่อดังของประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับซึ่งเขามักหยิบมาดมอยู่หลายครั้งแถมยังแบ่งให้คู่แข่งดมอีกต่างหากเท่านั้นยังไม่พอนะครับตัวเขาเองได้โพสต์ลงโซเชียลอีกว่าตอนนี้ผมได้สมัครแข่งขันรายการ TGU 2024ที่จะถูกจัดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อที่ผมจะไปซื้อหงไทยมาเพิ่มอ้าวไอ้ห่ากูรู้ว่ามาแข่งด้วยอ่ะอันนี้งานหลักงาน2คือมาซื้อยาดมเพิ่มเพราะมันหาซื้อยากในประเทศเขาแล้วมั้งต้องบอกนะครับว่าตอนนี้หงไทยเนี่ยได้โด่งดังไปทั่วโลกจริงๆแล้วนะครับจนกลายเป็นสิ่งของที่ชาวต่างชาติต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไปบ้านไปฝากคนนะครับก็ต้องมารอดูกันแล้วครับว่าหงไทยจะช่วยให้โกะกงมะคว้าแชมป์ในประเทศไทยได้หรือเปล่าถ้าทำได้แหมคนน่าจะแห่ซื้อกันเพียบสำหรับเกมเมอร์แต่ต้องยอมรับนะไอ้หงไทยแม่ขอจริงๆท่านผู้ชมนี่ข่าวทั้งหมดในรายการโม้ให้ฟังในสัปดาห์ที่2ในเดือนกันยายนนี้นะครับก่อนจะจากกันไปเหมือนเดิมเลยไปดูกันหน่อยว่าสัปดาห์นี้มีการแข่งขันอีสปอร์ตอะไรกันบ้างครับไปเริ่มต้นที่ RV กันก่อนเลย RV Pro League 2024 Winter ในสัปดาห์ที่5ครับเริ่มต้นกันในวันศุกร์มีการแข่งขัน 18:00 นเพียงแค่1คู่เท่านั้นนะครับเป็นการเจอกันระหว่าง E-Arena ปะทะกับ Haida Esports ต่อมาในวันเสาร์ท่านผู้ชมครับแข่งขันกัน3คู่เริ่มเที่ยงตรงเป็นต้นไปครับคู่แรก PSG Esports ปะทะกับ King of Gamer Cupคู่ที่2ฟูเซนปะทะกับอีเรน่าโอ้คู่นี้มันห้ามพลาดนะคู่ที่3ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตปะทะกับเบคอนทามโอ้โหคู่นี้ก็ใช่ย่อยโอ้โหวันเสาร์นี้ห้ามพลาดมาดูกันวันที่กันบ้างดีกว่าเที่ยงตรงเหมือนเดิมเลยครับมี3คู่คู่แรกไฮด้าอีสปอร์ตปะทะกับ PSG อีสปอร์ตคู่ที่2ฟูเซนปะทะกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตและคู่ที่3ท่านผู้ชมครับทารอนอีสปอร์ตปะทะเบคอนทามครับโอ้ยบอกเลยว่าสัปดาห์ที่5นี้เดือดจริงๆสำหรับ RV Pro League ครับโดยทุกท่านเนี่ยสามารถรับชมได้ที่ Facebook Garena RV Tournament Facebook Garena RV Thailand และ YouTube Garena RV Thailand ได้เลยนะครับเดือดแน่นอนยังมีหนึ่งรายการที่แข่งขันกันนะครับและได้ผลสรุปในสัปดาห์นี้ด้วยครับสำหรับ The International 2024 Blue Champ สัปดาห์นี้ครับใกล้ถึงบทสรุปกันแล้วนะสำหรับการแข่งขัน The International 2024หรือการแข่งขันชิงแชมป์โลก Dota 2ที่ถูกจัดขึ้นที่กรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กโดยสัปดาห์นี้ครับได้เข้าสู่โค้งสุดท้ายของรายการแข่งขันกันแล้วนะครับซึ่งจะแข่งขันแบบยิงยาวทั้งสัปดาห์โดยจะชิงแชมป์กันในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับเวลา 18:00 นเป็นต้นไปสุดท้ายอย่าลืมมาร่วมเชียร์ทีมออโรราที่มีคนไทยอย่างน้องแจ๊บ23ซาเวทและน้องคิวกันด้วยนะครับโดยมีคิวการแข่งขันศึกหนีตายสายด้านล่างวันอังคารที่จะถึงนี้เวลา 15:00 นตรงเป็นต้นไปสุดท้ายทีมไหนจะคว้าแชมป์โลกไปครองนะครับจะเป็นทีมออโรราที่มีคนไทยสังกัดอยู่หรือเปล่าต้องมาลุ้นต้องมาเชียร์ต้องมาตามกันติดๆกันเลยครับสำหรับ TI 2024ครับนี่คือข่าวทั้งหมดในรายการโม้ให้ฟังประจำสัปดาห์ที่2ในเดือนกันยายนนะครับต้องบอกว่าแน่นตับท่านผู้ชมแล้วก็ต้องบอกว่าสนุกสนานกันเลยครับเพราะว่าวันนี้
มีการโยกย้ายตัวผู้เล่นกันเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ข่าวเนี่ยเด็ดๆทั้งนั้นก่อนจะจากกันไปนะครับฝากกดติดตามทุกช่องทางของ FPS Thailand กันด้วยนะครับ YouTube Facebook Instagram TikTok และรวมไปถึงซุป /FPS Thailand กันด้วยนะครับสุดท้ายก่อนจากกันไปนะครับขอแสดงความดีอีกครั้งนึงครับสำหรับอันดับ1 PUBG Mobile 4นะแล้วก็อันดับ3ของโลกของ PUBG Nation ครับปรบมือฮะสุดยอดจริงๆวันนี้ตัวผมวูและทีมงานไปก่อนแล้วนะฮะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ